วัสดีครับชื่อเอกกิติกรเฮาสกุลครับเราก็ทำไดโน่อยู่ครับที่สุราษฎร์นี่ครับไดโน่ชื่อไดโน่พอยต์ครับอยู่ที่พุนพินเขาควายครับอำเภอจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับX7 ครับ Mazda ก็เป็นรถในฝันตั้งแต่เด็กๆครับคือก็ทรงมันสวยเห็นแล้วแบบชอบตั้งแต่เด็กครับก็คือใฝ่ฝันว่าสักวันนึงต้องมีให้ได้จากกลับจากเรียนนะครับมีมอไซค์เมาย้อนสอนมาก็ชนผมก็ชนรถคว่ำอะครับก็ทำให้ไข่สลังหักอะครับก็ทำให้กัมพาตครึ่งล่างคือใจมันรักอะครับเพราะว่าอีกอย่างคือถ้าถอดใจนะครับเพราะมันดูง่ายไปสำหรับชีวิตคนนะครับคือเหมือนเป็นการที่แบบว่าคือชีวิตเราอะมันก็เกิดมาแล้วคือถ้าเราอยู่เฉยถ้าเราท้อเงี้ยมันก็หมดทุกอย่างครับคืออยากให้มองว่าศักยภาพของคนเนี่ยมันไม่อยู่ที่การเดินได้เดินไม่ได้คือศักยภาพของคนมันอยู่ที่แบบความสามารถด้านอื่นมากกว่าคืออย่างถ้าใจเราสู้อ่ะเราก็ไม่ยอมแพ้แล้วจ้ะปัญหามีไหมมีแต่ว่ามันมีอุปกรณ์เสริมขึ้นมาคือใส่แฮนด์คอนโทรลครับบังคับงานบังคับด้วยมือหมดเลยก็ใช้เป็นเกียร์ออโต้ครับเครื่องเปลี่ยนเป็น2 J เทอร์โบครับแล้วก็ขึ้นเทอร์โบเดี่ยวเป็นเทอร์โบ 07.5Gช่วงล่างก็เปลี่ยนพวกบูทยูนิเทนเป็นของไอซูเปอร์โปรครับของออสเตรเลียภายในก็มีพวกไอดิฟฟี่เบาะเดิมมาเลนาร์ดี้การขับก็คือมันต้องติดอุปกรณ์เสริมคือแฮนด์คอนโทรลขึ้นมาทุกอย่างมันจะบังคับด้วยมือหมดมันจะเป็นเบรกกับคันเร่งครับก็คือถ้าผลักไปหน้ามันก็เบรกดึงมาหลังมันก็เร่งมันก็ใช้เกียร์ออโต้ก็ขับได้ปกติเหมือนคนทั่วไปครับสำหรับวัยรุ่นที่รักความเร็วรักซิ่งครับคือน่าต้องเข้าสนามครับถึงจะเหมาะสมที่สุดคือไม่ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนด้วยก็ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะครับคือถ้าเรื่องอย่างเรื่องเมาครับคือถ้าไปกินเมาขับรถเนี่ยโอ้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาตัวเองไม่เป็นไรก็จริงแต่ว่าคนรอบข้างอาจจะเป็นครับตามได้ทาง Facebook ก็ได้ครับ Dino Point ครับ DYNO ครับ POINT ครับ Dino Point ครับขอฝากทาง boxerracing.com ด้วยครับสวัสดีครับ